สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าไงไอ้มุดฮีมึงโดนไล่ออกจากการเป็นพระเหรอฮ่าฮ่าฮ่าพรุ่งนี้จะสึกแล้วเหรอได้เงินจาก FC แล้วนี่ก็แค่บวชเอาเงินอะนะจะไปจริงจังอะไรมากมายบวชเอาเงินบวชสร้างภาพทุยไอ้มารศาสนาเมื่อสมัยก่อนตอนบวชเป็นพระก็อยากได้เมียขอร้องให้แม่ช่วยหาเมียอุ๊ยขันยิกยิกฮ่าฮ่าฮ่าขอขมาผ้าเหลืองข้าพเจ้าด่าแค่มารหัวโล้นห่มเหลืองเจ้าค่ะสึกปุ๊บแหกปากด่ากูอีกชัวฮ่าฮ่าฮ่าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอ่านได้ขาดบวชหายอดทุกยอดยอดเงินไร้วิวขาดแต่ก็ยอดตีนอาศัยผ้าเหลืองพันกายกันอุจาดอาศัยข้าววัดกันอดตายพวกมารศาสนาครับมามุทีกูนี่ฮ่าฮ่าฮ่าบวชให้ผ้าเหลืองมีมนทินไม่ทำกิจของสงฆ์ละสิมุทีออกมาคงซาป่วนอีกละเนาะหาขั้วมันนี่หากินบนผ้าเหลืองนรกแท้คนพวกนี้หวังว่าผ้าเหลืองจะทำให้มุทีไปดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่าเพ้อรู้นั่นรู้นี่พอรวมตัวกันดูเสื่อมเลยจะสึกออกมาดูแลพ่อพรอีกอย่างช่วงนี้หาแดกกับญาติโยมไม่ค่อยได้ออกมาหาแดกกับ FC ได้เยอะกว่าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้มุดฮีเจ้าคณะเชิญออกจากแอดฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อคงจะสร้างเรื่องเฮียๆเลยโดนไล่ออกประวัติเดิมปราศิกมาแอดวางตัวไม่ได้บวชเพื่อสงสัยผ้าเหลืองจะร้อนหลังงานนี้มันกลัวจะได้เข้าพรรษาอะเปล่าเลยสึกมันร้อนอยู่นานไม่ได้ไอ้สลัดช่างกล้าหาธรรมยังเห็นโพสต์ให้รายเจ้าคณะและพระชั้นผู้ใหญ่เฮ้อไปอยู่ตรงไหนมีเรื่องว่าเขาตรงนั้นรักษาศีลไม่ได้ยังจะมาบวชมารผ้าเหลืองมันยืมใครไม่ได้แล้วไงเพื่อนมันเลยต้องพึ่งผ้าเหลืองเอาเลวมากเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายพระปลอมไม่ผิดปราศิกไม่สามารถบวชได้อีกถึงบวชได้ก็ไม่เป็นพระพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ไร้สดที่ทำสุขุมสรุปธาตุแท้ออกไหนๆบอกว่าจะบวช1 พรรษาพวกนี้อาศัยผ้าเหลืองหาเงินบาปกรรมติดจรวดอิมุทีปากหมาเสือกบวชเหมือนเอาผ้าเหลืองไปห่มตัวต่อฮ่าฮ่าฮ่าและก็มีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะคะที่เพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าจากคดีหลานตาย1 คนทำให้ได้รู้ถึงสันดานแต่ละตัวคนร้ายไม่ต้องหาแล้วและก็ไม่ต้องการแล้วจากที่เมื่อก่อนครอบครัวนี้จะแบ่งเป็น2 ฝั่ง 2 ฝ่ายไอ้แต่จัดหนักให้ไอ้ผ่วยทุกวันมักจะเห็นหน้าเฟซหลักของไอ้แต่จะลงไร้สดพูดแฉะแขวะถึงครอบครัวนางต่อและไอ้ผ่วยตลอดว่าเห็นเงินดีกว่าพ่อแม่ขนาดมีคนด่าพ่อแม่นางต่ออย่างเงียบมึงฆ่าหลานกู
ักวันเวรกรรมจะตามมึงนี่คือไอ้แต่แต่มันเคยลงหน้าเฟซแทบจะทุกวันส่วนแม่ของน้องชมพู่จะเก็บตัวเงียบไม่ออกมาตอบโต้ใดๆยังคงตั้งหน้าตั้งตารอตำรวจทำหน้าที่ต่อไปและใช้ชีวิตตามปกติวิถีชีวิตชาวบ้านทั่วไปต่างจากพวกไอ้พวยกับอีต่อพ่อหลานตายเริ่มจะออกลายจากที่แรกๆลั่นวาจาต่อหน้าสื่อว่าจะช่วยตำรวจจะให้ความร่วมมือกับตำรวจจะหาตัวคนร้ายมาให้หลานจนได้และมักจะติดตามเจ้าหน้าที่ไปทุกที่หากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาหาหลักฐานและมักจะร้องไห้ออกสื่อตลอดหากกล้องจับตรงที่เบ้าหน้ามันแต่อยู่อีกไม่นานพระยานาคเกิดขึ้นนางมคาแต่ก็เกิดขึ้นสร้างศาลาเปิดรับบริจาคเริ่มจะจ้างทนายเริ่มจะมีบทบาทเป็นอีกตัวทั้งผัวทั้งเมียจากที่เคยเป็นคนบ้านๆเริ่มจับบ้านพ้องมันล่ะไอ้สัตว์จากคนที่เคยร้องไห้ออกสื่อกลายเป็นจะชกต่อยกับสื่อจากคนที่เคยนอบน้อมกลายเป็นกลางยโสโอหังส่วนตาช่อช้างและยายสอคอแรกๆก็เริ่มจะอึกๆอักๆกลืนไม่เข้าคายไม่ออกออกแนวแบบพูดไม่เต็มปากน้ำท่วมปากแถมตาช่อช้างเคยบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านเรานี่แหละและทั้งสองเท่าก็ใช้ชีวิตแบบโดนไอ้ต่อลากลากถูๆมาลงไลฟ์สดตลอดพ่อคนตำหนิไอ้ต่อก็จะไลฟ์สดด่าแต่ยังทำแบบนี้แทบทุกวันและก็ตลอดสุดท้ายสองเท่าก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ไปในที่สุดส่วนอีต่อเมื่อก่อนแหกขานั่งนอนอยู่บ้านของแม่น้องชมพู่อยู่แบบเงียบๆแต่ตอนไปรับศพน้องชมพู่อีดอกนี่ร้องไห้เป็นวักเป็นเว้นจุดธูปหนึ่งดอกปากก็พร่ำป้าขอโทษคืออีต่อต้องมีส่วนในเรื่องนี้ตัวโยงมันเลยเก็บตัวเพราะกระสอบไปเกี่ยวยาแถมเรื่องกู้เงินนอกระบบและที่สำคัญอีต่อและอีต่วยพวกนี้ติดการพนันและแล้วคงจะเห็นว่าแม่น้องชมพู่ไม่หวือหวาเหมือนไอ้พรกับอีต่อคงจะหูตาร้อนเมื่อเห็นไอ้พวยกับอีต่อรวยเอารวยเอาเลยต้องแยกตัวออกจากแม่ของน้องชมพู่เข้ามาทางไอ้พวยจนลืมเรื่องอคติและเงินยังคงสำคัญกว่าเรื่องอื่นสรุปครอบครัวนี้หน้าเงิน